คปช.รอค้านนิรโทษคดี112ชี้ถ้ายังดึงด้านส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 12:08 น.บิ๊กป้อมส่งไพบูลย์ย้ำจุดยืนคปช.รอค้านกม.นิรโทษกรรมรวมหมู่112ยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ใครดึงด้านเดินหน้าถือว่าขัดคำวินิจฉัยส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภานายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.แถลงว่าตนได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคต่อร่างพระราชบัญญัติคร.บ.นิรโทษกรรมโดยพรรคมีมติคัดค้านการรวมคดี112ร่วมอยู่ในร่างงบร.บ.ดังกล่าวเนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นบทบัญญัติที่กำหนดการกระทำความผิดบุคคลที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และเป็นกฎหมายคุ้มครองที่ไม่ให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและเป็นสถาบันหลักของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้การให้ผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่มาออกกฎหมายเพื่อให้นิรโทษกรรมความผิดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อคำวินิจฉัยต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวดังนั้นการที่จะเสนอร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมโดยมีมาตรา112ร่วมด้วยโดยมีเจตนาทางการเมืองไม่ได้ถือเป็นการมีเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมและอ่อนแอนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำผิดในมาตรา112เป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงมากกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ด้วยซ้ำเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยและพลเอกประวิตรก็มีนโยบายชัดเจนที่จะปกป้องสถาบันจึงต้องมาบอกให้ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐขอคัดค้านเรื่องนี้และท่านยังกำชับว่าหากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาในวาระหนึ่งไม่ว่าจะกี่ฉบับส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกคนจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จะมีการนิรโทษกรรมมาตรา112ตกไปตั้งแต่วาระหนึ่งนายไพบูลย์กล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยอาจจะให้รวมมาตรา112กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยนายไพบูลย์กล่าวว่าใครจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐเราจะคัดค้านทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112ส่วนเรื่องพรรคไหนจะทำแบบไหนก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยวแต่พรรคเราแน่วแน่และมั่นคงในหลักการนี้เมื่อถามว่าที่ระบุว่าการแก้กฎหมายนิรโทษกรรมโดยรวมมาตรา112ร้ายกว่าการเสนอแก้มาตรา112หากพรรคการเมืองดึงด้านที่จะให้มี112จะส่งผลต่อสถานะของพรรคการเมืองเหมือนกรณีของพรรคก้าวไกลหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าตนได้พยายามย้ำไปแล้วในประเด็นนี้ขอให้แต่ละพรรคการเมืองไปตีความเอาเอง เดือดแชทหลักฐานลินลี่คุยเอิร์กลั่นความโกหกฟาดหลอก50ล้านยังมาหลอกซ้ำเคลียร์ใส่ร้ายเมียน้อยว่ากูเพื่อให้มึงเป็นคนดีกูยอมได้แต่อย่าคิดจะมาดูถูกผัวกูขอสาบแช่งปะทะเดือดข้ามประเทศล่าสุดลินลี่เงียนโพสต์แชทหลักฐานพูดคุยกับคู่กรณีเอิร์กเลเดอเรอร์ทั้งเรื่องการทวงเงินหลาย10ล้าน
ก็อ้างว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนซึ่งลินลี่ก็บอกคนละประเด็นเรื่องหุ้นส่วนไม่เกี่ยวกับตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีทั้งยังบอกพูดเรื่องไร้สาระอะไรในไอจีทำไมไม่พูดเรื่องเงินที่จะคืนซึ่งสุดท้ายก็อ้างว่าให้คุยกับทนายทำเอาลินลี่โพสต์ฟาดเดือดล่าสุดว่าหลักฐานยังมีอีกเยอะเลยค่ะดูเอาแล้วกันค่ะสันดานของมันและที่สำคัญเอกสารอยู่บนศาลแล้วมันติดหมายจับหนูเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทำความเข้าใจกับไอ้ตัวฮีเอ็กอาชญากรนักต้มตุ๋นช่อโกงคนให้ตายทั้งเป็นแล้วหลอกคนจนฆ่าตัวตายฝากข้อความนี้ถึงไอ้เอิร์กองอาจเลเดอร์เลอร์ในเมื่อมึงต้องการหลักฐานนักเดี๋ยวกูจัดให้กูอุตส่าห์ยกโทษให้อภัยมึงนั่งสมาธิสวดมนต์ให้มึงสำนึกผิดกับตัวกับใจเป็นคนดีแต่มึงกลับเลวระยำเนรคุณคนฮีเอ็กแล้วก็ฮีเอ็กอีกมึงมันคือนรกส่งมาเกิดจริงๆกูอุตส่าห์ปล่อยให้มึงอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะไอเวนอย่าให้กูได้เป็นลินลี่สไตล์ประชาชนดูเอาแล้วกันนี่คือหลักฐานการพูดคุยกับมันทั้งหมดความโกหกความตอเอ็กซ์หนูต้องพยายามมากเพื่อพูดดีกับมันแต่สุดท้ายหนูก็โดนมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่มึงหลอกเงินกูไป50ล้านกูไม่เคยสาปแช่งมึงเลยตลอด2ปีเพราะกูถือว่ากูโง่เองที่เปิดโอกาสให้มึงมาหลอกกูเอาความฝันมาหลอกกูและกูก็อโหสิกรรมให้มึงแล้วปล่อยให้กรรมทำงานเองแต่มึงจงจำคำพูดกูไว้คนอย่างกูไม่เคยสาปแช่งใครกูขอสาปแช่งมึงให้มึงไม่ตายดีด้วยกรรมอันใดที่มึงกระทำกับผู้ใดขอให้กรรมนั้นส่งผลให้มึงตายทั้งเป็นเจ็บปวดทุกทรมานแม้อยากจะตายก็ไม่ได้ตายจมบนของทุกตกนรกทั้งเป็นมึงเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้กูสาปแช่งมึงจำเอาไว้ไอเอิร์กส่วนที่มึงใส่ร้ายกูว่ากูเป็นเมียน้อยเดี๋ยวกูจัดให้ความจริงก็คือความจริงคนอย่างกูไม่เคยโกหกตอแหลและคนอย่างกูไม่เคยเป็นเมียน้อยใครเดี๋ยวกูฟาดมึงด้วยความจริงมึงหนีไปให้ไกลนะกูอวยพรให้มึงหนีไปให้ไกลเลยกูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะหนีได้สักกี่น้ำเดี๋ยวกูจะจัดการทำทุกอย่างเพื่อมีหมายแดงไปลากคอมึงมาเข้าคุกกูจะไปลากมึงเข้าคุกด้วยตัวกูเองไอ้ฮีเอ็กมึงดูถูกกูได้ใส่ร้ายกูได้ใส่ร้ายกูเพื่อให้มึงเป็นคนดีกูยอมได้แต่อย่าคิดจะมาดูถูกผัวของกูผัวกูคือผู้มีพระคุณคือผู้ที่มีบุญคุณคือคนที่ให้กูมีกินมีใช้แล้วมีเงินให้มึงโกงไอเวนระเอ็กซ์กูว่ากูปล่อยมึงมานานและเดี๋ยวมึงเจอกูไอเวนกูเดือดเพราะมึงดูถูกผัวกูผัวกูถึงแม้จะเลิกกันแล้วแต่กูก็รักของกูไอ้ฮีเอ็กจันไรอย่างมึงอย่าคิดมาแตะต้องผู้มีพระคุณของกูมึงไปตายหาสกูนี่แหละจะลากมึงมาลงนรกด้วยมือของกูเองไอ้เวนหมอเกตโผล่สภายกโทรศัพท์แนบหูยิ้มแย้มปฏิเสธทุกคำถามเจ้าหน้าที่บอกมาคุยเรื่องส่วนตัวการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11:16 น.ปิดหมอเกตโผล่สภายกโทรศัพท์แนบหูปฏิเสธทุกคำถามเจ้าหน้าที่สภาบอกมาพบผมคุยเรื่องส่วนตัวเมื่อเวลา10:30 น.วันที่19กรกฎาคม67ที่รัฐสภาแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เดินทางเข้ามายังอาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้สื่อข่าวบังเอิญไปเจอแพทย์หญิงเกตกมลที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งฝั่งสภาผู้แทนราษฎรจึงพยายามที่จะสอบถามว่ามีภารกิจอะไรมายื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่แพทย์หญิงเกตกมลปฏิเสธทุกข้อซักถามผู้สื่อข่าวจึงถามถึงความเห็นเรื่องแพทยสภาว่าได้เห็นมติหรือไม่จะมีคำชี้แจงอะไรหรือไม่แพทย์หญิงเกตกมลได้แต่ยิ้มและเดินผ่านไปก่อนจะขึ้นลิฟต์ที่บริเวณโถงด้านหน้าชั้นหนึ่ง
โดยมีเจ้าหน้าที่สภาท่านหนึ่งพูดขึ้นก่อนที่ลิฟต์จะปิดว่ามาพบผมทำให้ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่ามาพบเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจึงตอบว่าคุยเรื่องส่วนตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทย์หญิงเกตกมลปฏิเสธตอบคำถามโดยยกมือถือในลักษณะคุยโทรศัพท์ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่